สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูรัชินีนะครับวันนี้วันอังคารมาพบกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้นะคะเรานั่งอยู่ในที่ที่สวยงามมากเลยนะคะนั่นแหละฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอายุกว่า100ปีนะครับแล้วก็บรรยากาศทั้งหลายนะครับในบริเวณทำเนียบรัฐบาลตอนนี้นะครับสาเหตุที่เราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเมื่อเช้านะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเป็นการจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเชิญชวนนะฮะและนี่ครับบรรยากาศเมื่อเช้าตอนเวลาใกล้ๆจะ8โมงเช้านะครับก็ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบรรดาท่านรัฐมนตรีนะฮะทุกกระทรวงนะครับก็มารวมกันที่นี่ในชุดปกติขาวและนี่ฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินเข้ามาในบริเวณงานนะครับนี่ข้าราชการเตรียมพร้อมนะครับมีประชาชนนะฮะร่วมในกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดีนี้ด้วยนะครับนี่แหละฮะเป็นภาพกว้างนะครับและในช่วง8โมงเช้านะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็นำร้องเพลงชาตินะครับนำร้องเพลงชาติและหลังจากนั้นท่านก็นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณนะฮะนี่นะครับดังกึกก้องไปทั่วทำเนียบรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันนะครับนี่ประชาชนก็มากันเต็มอาณาบริเวณไปหมดเลยนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เรียกว่าความจริงนอกจากทำเนียบรัฐบาลนะครับสถานทูตต่างๆทั่วโลกนะฮะรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั่วภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีการจัดร่วมกันเป็นการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เลยนะคะสำหรับวันที่22พฤศจิกายนนะคะเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็เข้าสู่ที่ประชุมครม.ตามปกตินะครับแล้วก่อนที่จะเข้าสู่วาระนะฮะซึ่งได้มีการเสนอกันมาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ปรารภเรื่องของวันพระราชสมภพคือวันที่5ธันวาคมนะครับพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประชาชนก็ถามมาเยอะว่าเอ๊ะท่านจะจัดกิจกรรมทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำบุญทำอะไรเนี่ยจะทำได้ไหมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ก็เห็นตรงกันว่าวันที่5ธันวาคมเป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็สามารถดำเนินได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่แหละครับแล้วก็มติครม.วันนี้นะคะมีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะทุกกลุ่มเลยโอ้โหฟังให้ดีนะฮะต้องฟังให้ดีฟังให้ชัดเลยต้องฟังให้ดีฟังให้ชัดทุกกลุ่มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นประชาชนทั่วไปทั้งประเทศแต่ว่าก่อนอื่นนะคะ1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นวันครบกำหนดปัญญาสมวานนะคะก็จะมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ50วันและก็วันที่20มกราคมนะคะปีหน้าก็จะครบ100วันค่ะคุณกัมพูคะวันนี้ที่ประชุมครม.ก็เลยมีมตินะครับอนุญาตให้ข้าราชการนะครับลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจทั้งหลายนี่นะครับสามารถที่จะลาเพื่ออุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลได้นะครับในโอกาส50วันก็ได้ในโอกาสครบ100วันก็ได้นะครับโดยให้ถือเป็นวันปกตินะครับสามารถรับเงินเดือนรับอะไรได้ต่างๆไม่ถือเป็นวันลานะครับแล้วใครก็ตามที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับการลาอุปสมบทนะฮะเข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์วันลาอุปสมบทได้อีกนะครับนี่นะฮะทั้งครบรอบ50วันแล้วก็ครบ100วันแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องร่วมในโครงการที่ภาครัฐเนี่ยรับรู้เป็นโครงการของภาครัฐใช่ค่ะในส่วนกลางเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีวัดพิชยยาติการามเป็นศูนย์นะฮะหรือว่าวัดที่มหาเถรสมาคมกำหนดนะครับส่วนในต่างจังหวัดก็เป็นท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับจะกำหนดว่าวัดไหนที่จะเป็นโครงการแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้
ข้าราชการทั้งหลายหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับได้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคมจัดให้นะครับก็2คราวก็จะเข้าร่วมทั้ง2คราวเลยก็ได้นะคะคราวละ9วันนะคะราคาเรื่องที่2นะคะผู้ที่ไปลงทะเบียนเอาไว้จำได้ใช่ไหมคะที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนที่3ธนาคารมีธกส.นะคะมีออมสินแล้วก็กรุงไทยไปขึ้นทะเบียนกันไว้เรียบร้อยวันนี้นะคะมีมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยออกมาแล้วนะคะไปดูกันเลยไหมคะไปดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นมติวันนี้เลยนะฮะมาตรการเป็นยังไงนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ใช่เกษตรกรนะครับทำไมต้องบอกว่าที่ไม่ใช่เกษตรกรเพราะว่าก่อนหน้านี้มาตรการสำหรับเกษตรกรออกไปแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมครับสองคนก็มาเล่าให้ฟังแล้วแต่วันนี้เป็นมาตรการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรนะครับฟังให้ดีนะฮะถ้ามีรายได้เลยจนกระทั่งมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับก็จะมีเงินนะฮะเข้าบัญชีให้ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทนะฮะในจำนวนนี้นี่มีประมาณสัก3ล้านกว่าคนนะ3ล้านกว่าคนค่ะแล้วถ้าใครมีรายได้ 30,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 จะมีเงินเข้าบัญชีให้1,500 บาทโดยรัฐบาลจัดให้ในโครงการนี้นะครับก็จะมีผู้ได้รับอานิสงส์นะฮะ5,400,000 คนนะครับใช้เงินงบประมาณทั้งหมด 12,000 ล้านบาทเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ครอบคลุมก่อนหน้านี้เกษตรกรไปแล้วผู้มีรายได้น้อยในเมืองหรือว่าอาชีพอื่นๆก็จะมีสิทธิ์ได้ด้วยรัฐบาลเนี่ยต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้ประชาชนเนี่ยได้มีเงินหมุนเวียนนะครับอาจจะดูว่าจำนวนคนอาจจะไม่มากนักนะฮะเงินอาจจะน้อยหน่อยในความรู้สึกของบางคนคแต่ว่าก็ช่วยบรรเทาได้บรรเทาได้และที่สำคัญคือเป็นเงินรวมเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็12,000กว่าล้านนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วแล้วไปตรวจสอบในเว็บไซต์ชื่อของตัวเองนะคะในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตอนนี้ชื่อของท่านอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดไม่มีชื่อนะคะให้เอาเอกสารหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ที่ธนาคารไปยืนยันที่ธนาคารของท่านที่ไปขึ้นทะเบียนรอบแรกอีกครั้งนึงนะคะก็จะได้รับตามสิทธินี้เงินเนี่ยการไปเช็คชื่อเนี่ยนะคะให้ไปภายในวันที่15ธันวาคมแล้วเงินนี่ก็จะเข้าธนาคารภายในเดือนธันวาคมภายใน15ธันวาคมแต่ถ้าหากว่าใครบอกอู้ยังไม่คราวที่แล้วไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดอีกครั้งก็ให้รอฟังรายการนี้นะครับมติคณะรัฐมนตรีหรือฟังข่าวสารจากทางภาครัฐนะครับก็จะมีการนำเสนอออกไปเป็นระยะนะครับก็ปีหน้านะฮะเป็นไปได้ว่าก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้อีกนะครับต่อมานะคะแหมเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะลุ้นกันมาตั้งแต่อังคารที่แล้วนะคะเอาละเข้าแล้วค่ะนะครับวันนี้เข้าแล้วนะครับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุดนะฮะคือท่านผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขามีคณะกรรมการเขาเรียกว่าองค์กรไตรภาคีคำว่าไตรภาคีคือประกอบด้วย3ส่วน3ส่วนมีใครบ้างตัวแทนในจ้างนะฮะตัวแทนลูกจ้างแล้วก็ตัวแทนรัฐบาล3ส่วนเนี่ยคนละ555เท่ากันหมดค่ะแล้วเวลาเขาจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างเนี่ยเขาพิจารณาอะไรดูอะไรคะไม่ใช่ว่านึกๆเอาหรือว่านั่งมโนเอาแล้วกำหนดขึ้นมาคนอยากได้ก็อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะดูว่าค่าครองชีพแต่ละจังหวัดเป็นยังไงสูงขึ้นหรือเปล่าอัตราเงินเฟ้อแต่ละจังหวัดเป็นแบบไหนต้นทุนการผลิตนะฮะราคาสินค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ค่าบริการทั้งหลายความสามารถของธุรกิจในจังหวัดนั้นๆเป็นยังไงซึ่งแต่ละจังหวัดเขามีคณะอนุกรรมการนะคะที่ตั้งขึ้นมาในแต่ละจังหวัดไปดูสังคมเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดแล้วเสนอกลับขึ้นมาผลปรากฏว่านะคะขึ้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่5บาทถึง10บาทไปดูกันเลยนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างท่านผู้ชมฮะใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้เลยก็ได้นะครับชุดแรกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมี8จังหวัดยัง300เท่าเดิมนะคะนี่แหละค่ะชุมพรตรังปัตตานีนราธิวาสปัตตานียะลาระนองสิงห์บุรีนะคะอันนี้เพราะเห็นว่าทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะครับค่าครองชีพอะไรอัตราเงินเฟ้ออะไรต่างๆมันคงที่นะครับราคาสินค้าไม่ขยับนะส่วนที่ขึ้นมา305บาทขึ้นมา5บาทมี49จังหวัดตามที่อยู่เนี่ยนะคะถ่ายรูปไปเลยนะคะมีเมืองกาญกาฬสินธุ์กำแพงเพชรจันทบุรีมหาสารคามมุกดาหารผมอ่านไม่หมดนะครับเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้เลยศรีสะเกษสกลนครนะครับ49จังหวัดนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนขึ้นมา8บาทนะคะมีทั้งหมด13จังหวัดนะคะแล้วก็ขึ้นมา10บาทมี7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยนะคะก็มีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนี่แหละค่ะคือจังหวัดเหล่านี้นะฮะเรียกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับราคาสินค้าขยับขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับในที่ประชุมครม.ว่าฝากกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยดูเนื่องจากว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ไม่ได้ปรับขึ้นเป็นการนำร่องแต่เป็นการปรับขึ้นตาม
ค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อที่สูงไปก่อนหน้านี้แล้วราคาสินค้าสูงแล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วค่าครองชีพปรับตามเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอย่าถือโอกาสไปปรับราคาสินค้าล่วงหน้าเด็ดขาดท่านนายกใช้คำว่าอย่าปรับล่วงหน้าเด็ดขาดฝากกระทรวงพาณิชย์ช่วยดูด้วยอัตราใหม่จะมีผล1มกราคมปี60นี้เลยนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องอะไรอีกครับคุณรัชนีครับโอ้หลังจากที่เรามีมาตรการชะลอการขายข้าวนะคะในข้าวประเภท 2-3 ประเภทไปใช่ไหมคะมีข้าวหอมมะลิกับข้าวขาวไปเรียบร้อยข้าวหอมปทุมเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้มีอีก1ข้าวก็คือข้าวเหนียวเนื่องจากว่าประเทศไทยมีหลายข้าวพูดง่ายๆนะฮะทำข้าวเหนียวทำข้าวเจ้าข้าวเจ้ายังมีแบ่งอีกนะข้าวหอมมะลิข้าวปทุมข้าวชัยนาทข้าวสารพัดสารพันนะฮะไปดูตารางกันเลยนะคะให้ดูช่องสีเหลืองก่อนข้าวสีเหลืองคือมติครม.วันนี้ค่ะนะฮะนี่แหละค่ะก็สินเชื่อชะลอการขายข้าวนะคะให้ 9,500 บาทต่อตันนะคะครับแล้วก็ได้ค่าเก็บแล้วก็ค่าปรับปรุงค่าเก็บรักษาค่ายุ้งฉางเนี่ยนะคะค่ายุ้งนะฮะ 1,500 บาทต่อตันแล้วก็ค่าปรับปรุงค่าเก็บเกี่ยวอีก 2,000 บาทรวมแล้วเท่ากับข้าวหอมมะลิเลยเห็นไหมฮะเข้ากับช่องแรกเลย 13,000 บาท 13,000 บาทต่อตันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือมติครม.วันนี้สีเหลืองส่วนแถวด้านหน้านะครับท่านผู้ชมที่ติดตามเป็นแฟนรายการมติครม.อยู่ก็จะรู้ว่าข้าวขาวนะครับข้าวเจ้าข้าวขาวเนี่ยนะฮะก็มีนะครับสินเชื่อชะลอก็ 7,000 บาทต่อตันนะครับแล้วก็ค่าเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง 1,500 นะฮะค่าพัฒนาคุณภาพค่าตากค่าอะไรต่างๆ 2,000 นะครับรวมแล้วก็ 1,500 ข้าวหอมมะลินะครับ 9,500 นะครับค่าเก็บในยุ้งฉาง 1,500 ค่าพัฒนาค่าตากนะครับ 2,000 รวมแล้ว 13,000 ทีนี้เป็นต้นนะฮะถามว่าคนที่ปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิครับจะเข้าโครงการได้ไหมคำตอบก็คือเข้าในโครงการสินเชื่อชะลอได้นะคะสมมุติว่าเอาข้าวหอมมะลิเข้าไปแล้วทีนี้ปลูกข้าวเหนียวอีกนาทุ่งนึงอ่ะมีข้าวเหนียวอยู่มีที่ไหนปลูกเยอะแยะขนาดนั้นมีที่บ้านดิฉันนี่ล่ะค่ะมีนาสองทุ่งทุ่งนึงปลูกข้าวเหนียวเอาไว้กินทุ่งนึงปลูกข้าวเจ้าเอาไว้ขายไอ้ข้าวเหนียวเวลาปลูกเยอะๆก็แบ่งขายอุ้ยขยันอย่างนี้น่าเอาไปทำพันนะคนเรียกว่าอะไรอ่ะหมายถึงข้าวทุกคนทั้งข้าวทั้งคนน่ะเนี่ยนะคะก็สามารถเอาข้าวเหนียวของท่านเนี่ยไปเข้าโครงการได้เพียงแต่ท่านจะไม่ได้เรื่องของค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามสองพันบาทอันนี้จะไม่ได้คือได้ครั้งเดียวใช้ไปแล้วพูดง่ายๆว่า 2,000 บาทเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะฮะที่เหลือก็ได้ตามปกตินะครับระยะเวลานะคะตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ยกเว้นภาคใต้นะคะที่ยืดไปจนถึง31กรกฎาคมปีหน้าเพราะว่าข้าวเขาออกช้าหน่อยนะคะนี่แหละครับเกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับอีกอันนึงก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเหมือนกันนะครับเรื่องของสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่นะฮะคือท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าแปลงใหญ่เนี่ยในยุคสมัยของรัฐบาลชุดนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยมีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีอำนาจต่อรองกับนายทุนก็เลยคิดว่าเกษตรแปลงใหญ่นี่แหละถ้าหัวเดียวกับเทียมรีบเนี่ยมันต่อรองกับใครไม่ได้ซื้อของก็ซื้อได้แพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ต้องมีการสนับสนุนว่าเอาทำยังไงถึงเกษตรแปลงใหญ่ก็ต้องมีสินเชื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ความจริงก่อนหน้านี้เคยมีมาตรการออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีมาตรการออกมาแล้วมันยังไม่ครอบคลุมเต็มที่นะครับพื้นที่เกษตรนะฮะก่อนหน้านี้ก็ครอบคลุมประมาณเท่าไหร่คุณรัชนีค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมด 2,000 แปลงนะคะแต่ว่ามีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพียง86กลุ่มเท่านั้นนะคะก็ทำให้ทางรัฐบาลเองก็ติดตามผลนะกระทรวงเกษตรก็ติดตามผลว่าอ๋อในเมื่อไม่จูงใจให้เขาได้มาเข้าโครงการเพราะฉะนั้นต้องมีการขยายทั้งวงเงินสินเชื่อแล้วก็ระยะเวลาด้วยบางทีมันไม่พอใช่ไหมครับอันใหม่มติครม.วันนี้เลยนะกลุ่มเป้าหมายนี่ครอบคลุมนะครับกลุ่มเกษตรกรนะฮะวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรนะครับทำเกษตรอะไรก็ได้นะฮะทำนาข้าวก็ได้ทำปศุสัตว์ก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็สุดแท้แต่เกษตรกรนะครับแล้วก็สินเชื่อสนับสนุนนะฮะท่านผู้ชมครับอันเดิมเนี่ยเคยให้สินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทต่อแปลงใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่พอเป็นเท่าไหร่ล่ะวันนี้ไม่เกิน10ล้านนะฮะไม่เกิน10ล้านอันเดิมสินเชื่อมันค่อนข้างจะสั้นให้อายุ2ปีแหมมันก็บางทีมันก็ทำอะไรไม่ทันใช่ไหมก็ครม.มีมติใหม่5ปีสำหรับการกู้เพื่อลงทุนนะคะ5ปีเพื่อการลงทุนก็แบ่งเป็น2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ที่กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนอันนี้เนี่ยนะครับกำหนดชำระคืนให้เสร็จสิ้นไม่เกิน12เดือนนับแต่วันกู้พูดง่ายๆคือ1ปีนะฮะแต่ถ้ากู้เพื่อไปเป็นค่าลงทุนนะครับ
ก็จะกำหนดการชำระคืนเป็นรายเดือนรายไตรมาสราย6เดือนรายปีก็เรียกว่าตามความสามารถของลูกหนี้ในการชำระนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันขอกู้นับแต่วันกู้นะฮะไม่ใช่วันขอกู้นับแต่วันที่ได้กู้นะครับพูดถึงการลงทุนนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปซื้ออุปกรณ์เอาไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่มันเป็นใหญ่ๆอ่ะที่มันต้องใช้เวลาคืนทุนนานๆน่ะนะคะก็ใช้เวลา5ปีนะคะในการคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะมาตรการนี้ที่ออกมาอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่ารัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรแข็งแรงแล้วมีอำนาจต่อรองอย่างแท้จริงแล้วสินเชื่อถูกมากนะคะคุณผู้ชมคะสินเชื่อเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะคะให้แค่0.01% ต่อปีแทบจะให้เปล่าเลยนะเกษตรกรจ่ายที่เหลือรัฐบาลชดเชยให้ 3% นะคือความตั้งใจนะครับนี่นะฮะอีกโครงการหนึ่งนะครับวันนี้มติครม.เยอะมากเลยท่านผู้ชมฮะก็อยากจะให้รู้เรื่องราวของมติครม.เยอะๆนะครับเท่าที่เวลามีนะครับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุนเขาใช้คำนี้นะครับทวีทุนนะฮะก็คือว่าในภาษาของนักธุรกิจเขาเรียกว่า PGSนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมี PGS ระยะที่1ถึง5แล้วซึ่งปรากฏว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะมากคุณรัชนีจนกระทั่งบสย.บอกว่าเงินหมดแล้วนะครับไม่สิ้นสุดโครงการเลยนะสิ้นสุดโครงการสิ้นปีนี้นะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.ก็เลยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SME เป็น PGS ระยะที่6นะครับเป็นยังไงฮะคุณรัชนี PGS ระยะที่6ค่ะก็ขยายระยะเวลาออกไปนะคะแล้วก็ครอบคลุมวงเงินค้ำประกันไม่เกิน40ล้านบาทต่อรายนะคะนะครับบสย.จะเป็นคนค้ำประกันให้นะคะระยะเวลาการค้ำประกันครับก็10ปีอันเดิมเนี่ย7ปีนะฮะอันนี้ขยายเวลาให้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการจะต้องรับภาระนะครับ 1.75% ต่อปีนะฮะอันนี้รับภาระเองเพราะว่ารัฐบาลได้ค้ำประกันสินเชื่อให้แล้วนี่นะครับก็จะสิ้นสุดมิถุนายนปี2561นะครับท่านผู้ชมครับค่ะแหมน่าสนใจทั้งนั้นเลยมีเวลาสักชั่วโมงนะมีหลายเรื่องนะเนี่ยแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ทุกคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะปีใหม่ได้หยุดกี่วันโอ้ยแถมกันมากเลยเรื่องใหญ่วันนี้คณะรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะว่าเนื่องจาก31กับ1เนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันที่2กับวันที่3ซึ่งตรงกับจันทร์อังคารหยุดชดเชยนะคะเป็น4วันเป็น4วันค่ะแล้วบางคนอาจจะอะไรนะจันทร์อังคารใช่ไหมโอ้ยถูกบางคนเหมาแล้วค่ะพุธพฤหัสศุกร์อีก3วันเหมาทั้งสัปดาห์เดี๋ยวเราต้องมาหยุดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ้นเดือนนี้นะคะ27พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนสินค้าแล้วนะคะมาเดินใหม่ได้อีกนะคะโอ้เหรอฮะค่ะเพราะเขาเห็นบอกว่าโอ้โหของกินนี่เยอะมากเลยนะฮะไม่มาเนี่ยผิดหวังไม่มานี่เสียใจเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับรายการวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีทุกท่านฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ